งอนนะคะในกิจกรรมภาษาพาเพลินค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษมีเพลงนิดๆหน่อยๆมาให้เด็กร้องนะคะ Good morning Good morning and how do you do Good morning Good morningI'm fine, how are you? ถ้าเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษไปกับคุณครูหยงเขียนตัว L และตัว M ไปใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้อีก2ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัว N และตัว O ค่ะค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะมาเขียนตัว N และตัว O คุณครูมีเพลงมาฝากค่ะเพลงนั้นก็คือลองฟังกันนะคะ O X Ox นิสัยดีดีมีหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์ให้นาย O X Ox นั้นรักเจ้านายคอยห่วงใยคอยเฝ้าดูแล O X Oxม่อม่อ O N Ox ม่อม่อ N A G N E T นิสัยดีดีมีหน้าที่ช่วยขนของให้นาย N A G N E T นั้นรักเจ้านายคอยห่วงใยคอยเฝ้าดูแล N A G N E T ฮิฮิ N A G N E T ฮิฮิเป็นยังไงคะคำศัพท์วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้คำว่า O X Ox วัวตัวผู้และ N A G N E T ซึ่งแปลว่าม้าแกรบเอาละค่ะเรามาเขียนพยัญชนะกันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเรามาเขียนตัว N กันเลยนะคะลากขึ้นไปค่ะเด็กๆลากขึ้นไปแล้วก็ลากเฉียงลงมานะคะแล้วก็ลากขึ้นเส้นตรงไปอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะตัว N ค่ะเด็กๆผู้ตามครูง้อค่ะ N N อีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆลากตรงขึ้นไปลากเฉียงลงมาเลยนะคะให้เท่ากันเลยนะคะแล้วเด็กๆก็ลากเส้นตรงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตัวนี้คือตัว N ค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะค่ะเด็กๆมาเขียนข้างล่างนะคะตัวนี้มีชื่อว่าตัวโอ้ค่ะเด็กๆลากโค้งมานะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเหมือนวงรีแต่เป็นแป้งเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็กลับไปนี่ค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าตัวโอนะคะเด็กๆอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวโอค่ะเสร็จแล้วค่ะและเด็กๆอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูจะคอยดูค่ะ